วันนั้นหนูน้อยโกลดีล็อกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอจะไปประเดิมขี่จักรยานที่คุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญระวังนะลูกอย่าไปไกลเกินไปล่ะเมื่อโกลดีล็อกขึ้นขี่จักรยานเธอก็โซเซเล็กน้อยก่อนจะเริ่มถีบแป้นจักรยานราวกับกำลังออกบินเธอขี่จักรยานเร็วมากจนเมื่อเธอชะลอความเร็วและมองไปรอบๆเธอก็พบว่าตัวเธออยู่ในที่ที่เธอไม่รู้จักเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่เคยเห็นจะมาส่วนนี้ของป่ามาก่อนเลยอ่ะพอโกลดีล็อกซ์รู้ตัวว่าเธอออกมาไกลจากบ้านมากแล้วเธอก็ตกใจและตัดสินใจกลับไปทางเดิมขณะที่เธอกำลังขี่จักรยานด้วยความเร็วสูงสุดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังป๊อและแล้วตัวเธอก็ลอยไปฝั่งหนึ่งส่วนจักรยานก็ลอยไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนโอ้ยเจ็บขาจังเลยอ่ะโกลดีล็อกซ์ร้องไห้เพราะเธอทั้งหลงทางแถมยางล้อจักรยานก็แตกแต่โกลดีล็อกซ์ไม่ใช่คนเดียวที่ร้องไห้อยู่นะสิเธอยืดตัวขึ้นเพื่อดูว่าใครกันนะมาร้องไห้ข้างเธอในป่าแห่งนี้เธอลากจักรยานไปตามทิศทางของเสียงนั้นห่างออกไปไม่ไกลนักเธอเห็นลูกหมูตัวน้อยกำลังร้องสะอึกสะอื้นเจ้าหมูน้อยฮะเธอเป็นใครเธอเป็นใครอ่ะไม่ต้องกลัวนะฉันชื่อโกลดีล็อกซ์เธอร้องไห้ทำไมน่ะเจ้าหมูน้อยสเก็ตบอร์ดของฉันนะสิมันหายไปแล้วโอ้โอ้ไม่ต้องร้องนะดูสิล้อจักรยานฉันก็แตกเหมือนกันฉันร้องไห้ฟูมไฟแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยเมื่อหมูน้อยเกิดขี้เห็นยางล้อแบนเขาก็ลืมเรื่องสเก็ตบอร์ดไปและใจเย็นขึ้นมาหน่อยจักรยานคันนี้สวยจังเลยอ่ะมันก็สวยอยู่หรอกแต่ฉันหลงทางกลับบ้านด้วยนะสิฉันต้องกลับไปถึงบ้านก่อนตกค่ำลูกหมูลืมเรื่องสเก็ตบอร์ดไปสักพักหนึ่งเมื่อรู้สึกสงสารโกลดีล็อกซ์เขาบอกเธอว่าเขารู้เส้นทางทั้งหมดในป่านี้เป็นอย่างดีและเขาจะช่วยเธอเองบางทีเขาอาจจะหาสเก็ตบอร์ดเจอขณะเดินก็ได้ดังนั้นโกลดีล็อกซ์และเกิร์กี้จึงออกเดินทางไปด้วยกันอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสักพักหมาป่าตัวเบ้อเริ่มก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาหมาป่านี่นะเออไม่ต้องกลัวไปหมูน้อยเขาอาจจะทำของหายเหมือนกันก็ได้สวัสดีคุณหมาป่าหมาป่าเดินไปหาพวกเขาอย่างช้าๆด้วยความหิวโหยใช่แล้วฉันทำอาหารหายนะสิแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าเจอแล้วล่ะฉันจะจับพวกเธอคนไหนลงท้องก่อนดีนะเมื่อรู้ว่าหมาป่ามีเจตนาร้ายกาจโกลดีล็อกซ์ก็หวาดกลัวตัวสั่นแต่เธอก็ยังก้าวไปข้างหน้าเพื่อปกป้องลูกหมูน้อยนายพรานออกเดินไปทั่วป่าเพื่อล่าหมาป่าพวกเขาจะจับคุณได้ก่อนที่คุณจะทำร้ายเราหมาป่าถอยหลังไปสองก้าวเมื่อได้ยินสิ่งที่โกลดีล็อกซ์พูดนายพรานเหรอโอ้ยกลัวจังเลยกลัวกลัวหมาป่ากระโดดใส่พวกเขาในท่าเดียวเจ้าลูกหมูหลบและหนีไปได้แต่ทว่าโกลดีล็อกซ์กลับติดอยู่ในกรงเล็บของหมาป่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหมาป่าจับฉันไว้เจ้าหมาป่าวิ่งกลับไปยังรังของตนพร้อมโกลดีล็อกซ์ในกำมือเดี๋ยวฉันจะกินเธอซะแล้วกลับไปจับเจ้าหมูจุหมูนั่น ถึงแม้ว่าเกิร์กี้จะไล่ตามหมาป่าไปหมาป่าก็คลาดสายตาเข้าไปจนได้เพราะเขาวิ่งเร็วไม่ทันนั่นเองจากนั้นเขาจึงกลับไปที่บ้านเพื่อขอให้พี่ๆช่วยส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมโลภก็จัดการผูกโกลดีล็อกซ์ไว้กับก้อนหินในรังเอาล่ะสาวน้อยรอตรงนี้ดีๆนะฉันจะไปจับเจ้าลูกหมูนั่นมาด้วยแล้วก็จะกินให้อิ่มน้ำสำราญพร้อมกันไปเลยในขณะที่หมาป่ากำลังจะออกมาจากรังนั้นโกลดีล็อกซ์ก็สังเกตเห็นสเก็ตบอร์ดวางอยู่ที่มุมถ้ำเอ๊ะนี่มันสเก็ตบอร์ดของเจ้าหมูเกิร์กี้นี่นาคุณนี่เองที่ขโมยของคนอื่นเขาไปอ่ะเจ้าหมาป่าโกรธมากที่โกลดีล็อกซ์กล่าวหาว่าตนเองเป็นขโมยเขาคว้าสเก็ตบอร์ดมา
ขึ้นขี่แล่นไปมาซ้ายขวาอย่างสนุกสนานตอนนี้มันเป็นสเกตบอร์ดของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้กรงเล็บสลักชื่อตัวเองลงไปด้วยในขณะนั้นเองหมูน้อยเกิดขี้กับพี่ๆก็มาถึงใกล้ๆรังที่ว่าแต่เพราะว่าหมาป่ามัวแต่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่นั่นเองเขาจึงไม่ได้สังเกตเห็นเลยเกิดขี้ย่องเข้าไปหาโกดิล็อกส์นี่ลูกหมูเธอมาช่วยฉันเหรอใช่แล้วเงียบเงียบไว้โกดิล็อกส์เกิดขี้รีบคลายเชือกที่มัดโกดิล็อกส์ไว้พอดีกับที่หมาป่าหมุนสเก็ตบอร์ดหันมาพอดีและสบตาเขากับโกดิล็อกส์และเกิดขี้เจ้าหมูนี่มาขโมยอาหารของฉันเหรอสเก็ตบอร์ดนั่นมันสเก็ตบอร์ดของฉันนี่นะแล้วมันมาอยู่ในมือของหมาป่าหมาป่าโยนสเก็ตบอร์ดไปข้างๆและกระโจนเข้าใส่โกดิล็อกส์และลูกหมูในขณะที่เขากำลังกระโจนเข้าไปหาทั้งสองนั้นพี่ๆของเกิร์คี้ก็เข้ามาพวกเขาโยนเม็ดเกาลัดมีน้ำในกระเป๋าเสื้อใส่หมาป่าเมื่อลูกเกาลัดต่ำเท้าของหมาป่าหมาป่าก็โซเซและล้มลงไปที่พื้นนี่มันอะไรกันเจ็บจังเลยมานี่เดี๋ยวนี้เจ้าหมูฉันจะจับพวกนายแต่ทว่าเขาก็ยังไม่ล้มเลิกและลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเขากำลังจะกระโดดใส่พี่น้องหมูทั้งที่มีเกาลัดน้ำแหลมปักอยู่ตามตัวแต่เกิร์คี้คว้าสเก็ตบอร์ดและรีบหนีออกไปจากถ้ำได้ทันพร้อมพาโกดิล็อกส์หนีไปด้วยส่วนพี่ๆก็วิ่งตามหลังมาพวกเราทำสำเร็จแล้วฮูเร่หมาป่าจ้องมองเหล่าลูกหมูและโกดิล็อกส์ที่ถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยหมาป่ารู้ตัวสายไปว่าการขโมยของที่ไม่ใช่ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องผิดพอพวกเขาหนีหมาป่ามาได้และมาถึงบ้านของลูกหมูก็มีเรื่องน่าประหลาดใจรอโกดิล็อกส์อยู่เอาล่ะเปิดผ้าคลุมออกสิเมื่อโกดิล็อกส์เลิกผ้าคลุมขึ้นนั้นเธอก็เห็นจักรยานที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้เธอมีความสุขมากเธอซ่อมล้อให้ฉันขอบคุณนะลูกหมูทั้งหลายเกอร์คี้กระโดดขึ้นสเก็ตบอร์ดส่วนโกดิล็อกส์ก็กระโดดขึ้นขี่จักรยานแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามิตรภาพระหว่างเหล่าลูกหมูกับโกดิล็อกส์ก็คงอยู่ตลอดไปBye-bye.